ไอ้ที่เราบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าช่วงระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาบางคนเนี่ยหายใจติดขัดลำบากจริงๆตรงนี้ไม่ได้มีผลจาก 2.5 แต่มันมีผลจาก PM 10หรือ PM 10อย่างที่ว่าเมื่อมี PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐานมันก็หมายความว่า PM 10หรือว่า PM 10เนี่ยก็เกินกว่ามาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันวิธีการป้องกันตัวเองจาก PM 2.5 และ PM 10ประการแรกหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากประการที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งต้องร่วมกันในเรื่องของการกำจัดและลดการเกิดฝุ่นละอองประเภทต่างๆหากจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นต้องมีเครื่องป้องกันการใช้หน้ากากอนามัยN95 เองมันก็จะมีหลายรูปแบบที่เหมาะที่สุดณปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะปิดรูอะไรต่างๆพวกนั้นได้นะวิธีการในเรื่องของการสวมใส่ก็ต้องสวมใส่ให้มันสามารถที่จะปิดรูต่างๆพวกนี้ให้มันรอบมันจะลำบากในเรื่องของการหายใจแต่ถ้าอีกรูปแบบนึงมันมีเหมือนเป็นวาล์วอยู่ตอนหายใจเข้าเนี่ยวาล์วมันจะปิดมันก็สามารถที่จะรับอากาศเข้าไปได้แต่ตอนหายใจออกนี่จะหายใจออกได้โล่งขึ้นในขณะเดียวกันก็จะมีรูปแบบนึงแต่ตรงนี้เองอาจจะมีความคล่องตัวเนื่องจากว่ามันไม่มีโครงแข็งหน้ากากที่เป็นหน้ากากทั่วไปกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าแบบ PM 2.5 เนี่ยไม่ได้มันกรองได้อยู่ประมาณ 40-50% อย่างน้อยก็เป็นการลดการสัมผัสเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยได้บ้างในระดับนึงแม้ว่าจะไม่ได้มากนักในส่วนของคนท้องเขาควรจะต้องเป็นลำดับต้นๆที่เขาควรจะมีโอกาสที่จะได้ใช้หน้ากากลักษณะประเภทนี้คือคนท้องเนี่ยสาเหตุที่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปมีปัญหากับตัวลูกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยจะได้รับเรื่องของอาหารต่างๆที่แม่เนี่ยจะส่งไปให้ลูกเพราะว่าไอ้ตัว PM 2.5 ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปทำให้การส่งอาหารผ่านสายสะดือซึ่งผ่านเส้นเลือดผ่านอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันติดขัดมีผลที่จะทำให้ลูกเนี่ยมีน้ำหนักตัวน้อยข้อควรระวังหน้ากากประเภทลักษณะที่เป็น N95 เองมันจะใช้ได้เพียงแค่20นาที30นาทีเท่านั้นในแต่ละครั้งต้องแนบจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องควรระมัดระวังเพราะถ้าตัวขอบต่างๆเนี่ยมันไม่แนบอยู่กับตัวใบหน้าของเราเองซึ่งมันก็จะไม่ได้แตกต่างจากการที่ไม่ได้ใส่เผลอๆมันจะมีความแรงมากกว่าด้วยอายุการใช้งานถ้าให้มีประสิทธิภาพเองจริงๆเนี่ยมันเป็นวันต่อวันแต่ถ้ามันจำเป็นเองจริงๆเนี่ยก็4-5วันอะไรต่างๆมันก็ยังพอที่จะเป็นไปได้อย่าให้มันเกินกว่า1สัปดาห์ก็แล้วกันที่สำคัญคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆพวกนี้ไม่อยากจะให้มีการช็อกเฉพาะแค่นี้ต้องกลับคืนไปดูว่าตัวต้นเหตุของการเกิดเหล่านั้นเองเนี่ยก็ต้องเข้มงวดในวิธีการในเรื่องของการจัดการตัวนั้นด้วยรวมทั้งตัวพวกเราด้วยที่จะต้องไม่ร่วมกันในการที่จะให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเกิดขึ้นในแต่ละวันที่มันจะเป็นการสะสมที่จะทำให้ตัวฝุ่นละอองต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ในกิจวัตรประจำวันของตัวพวกเราเองที่เป็นชาวบ้านเองเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเหลือบ่ากว่าแรงเองจริงๆเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่ว่าจะต้องไหว้บรรพบุรุษอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจุดบุหรี่เรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นการลดการสูบบุหรี่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะในส่วนพวกนี้นะครับ